ื่อว่าหลายๆคนที่เคยเล่นไหมครับต้องเคยเจอปัญหาไอเทมล็อกหาของไม่เจอเดี๋ยวเราต้องการทรายฮะทรายผมเอาทรายไปเก็บไว้ไหนเก็บในบ้านเก็บในบ้านนี่แหละฮะเก็บของไม่เป็นระเบียบก็ลักษณะแบบนี้แหละฮะพอจะใช้ทีลืมจำไม่ได้ว่าเอาไปเก็บไว้ไหนทรายอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่โอเคฮะ Behold the mighty chess monster by Scar อย่างแรกคือเราต้องเก็บไอเทมทุกอย่างในเกมที่สามารถคัดแยกได้ก่อนและนี่คือลิสต์ไอเทมของ 1.18.2 เราต้องเก็บไอเทมทั้งหมดนี้มาเป็นไอเทมตัวอย่างสำหรับเครื่องคัดแยกไอเทมผมจะเริ่มจากไอเทมเบสิกอย่างบีคอนกับเนเธอร์สตาร์ก่อนแล้วกันยังเคิร์สเลยต่อไปเราจะไปเก็บหมวดสีกันซึ่งเราต้องทำฟาร์มดอกไม้หลังจากที่ได้สีทั้งหมดเนี่ยเราก็มาคราฟเป็นคอนกรีตพาวเดอร์เสร็จแล้วเอาคอนกรีตพาวเดอร์เนี่ยมาทำเป็นคอนกรีตธรรมดาหลังจากนั้นเราไปที่เมซ่ากันเพื่อขุดเทอร์ราคอตต้าประมาณ200สแต็กเพื่อเอามาทำเทอร์ราคอตต้าหลายๆสีและเกรสเทอร์ราคอตต้าหลายๆสีรวมถึงเทอร์ราคอตต้าปกติด้วยหลังจากที่ย้อมสีเทอร์ราคอตต้าทั้งหมดเราก็ไปเข้าเครื่องเผาอัตโนมัติซึ่งออกมาเป็นเกรสเทอร์ราคอตต้าสำหรับแต่ละไอเทมที่ทำเสร็จแล้วผมก็จะเอาไปใส่ไว้ในช็อคกระบอกเสร็จแล้วกลับมาเช็คลิสต์เพื่อที่จะได้รู้ว่าเราทำไอเทมไหนไปแล้วบ้างอ๋อแล้วก็สำหรับไอเทมที่หาง่ายๆผมข้ามไปนะเพราะไม่อย่างคลิปนี้มันจะยาวเป็นชั่วโมงและนี่ก็คือแรบบิทเราต้องการแรบบิทฟูดโอเคตอนนี้ได้มาเท่าไหร่วะเนี่ยได้มา60ละโอเคเสร็จสักทีไปทำงานเถอะยูวีสติลริกโรนพีเพิลไวส์นี่คือพื้นที่วงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด300บล็อกเราจะสร้างเครื่องแยกไอเทมบริเวณตรงนี้ต่อไปที่ต้องทำก็คือวางไมค์คัทตรงนี้แล้วก็ TNT ใต้คอบเบอร์สโตนวอลตรงนี้เดี๋ยวมันจะดันมาแล้วก็ไมค์คัทจะมาปัด TNT ตรงนี้เองก็เป็นเมคานิกของ TNT Duper ง่ายๆนะโอเคอ่ะต่อไปเราก็เปิดเครื่องนี้กันน่าจะกลับมาอีกทีหลังจากบึ้มกันอีกประมาณ10กว่าชั่วโมง อันนี้ไม่ได้ล้อเล่นอาจจะประมาณ10กว่าชั่วโมงจริงๆนั่นแหละก็หมดทั้งวงกลมเนี่ยแหมรัศมีไปทั้ง150รวมกันนี่ก็เกือบประมาณ300คูณ300แล้วเนี่ยนี่ยังต้องต่อทางเพิ่มอีกว่าพื้นที่ไม่พอแต่ไม่เป็นไรเอาแค่ตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังจากที่เราบึ้มเสร็จThank you.
มื่อเซิร์ฟเวอร์ฝนตกแล้วทุกคนมีไทรเดนต์คือเหมือนถ้าเป็นตอนเด็กๆก็แบบฝนตกแล้วออกไปเล่นน้ำฝนใช่ไหมแล้วก็ดูพอแบบโตมาพอโตก็เล่นน้ำฝนถ้าเล่นจนไทรเดนต์อันเวกิ้ง3แตกได้ก็น่านับถือสุดยอดคนไปไหนกันเฮ้ยไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เราเคลียร์มาถึง y เท่ากับ6แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเหลือเลเยอร์ด้านล่างลงไปอีกก็จะเป็นเลเยอร์ของพวก Deep Slate ซึ่งเราต้องใช้เครื่องบึ้มอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นไปบึ้มกันต ความพีคที่สุดคือหลุมมันยังใหญ่ไม่พอผมต้องต่อไปทางทิศเหนือเพิ่มอีกประมาณ 5-6 ชั้นมั้งเพื่อใส่บ็อกซ์สตอเรจซึ่งมันจะเป็นที่เก็บไอเทมขนาดก็ประมาณ300กว่าล้านไอเทมในจุดตรงนี้ซึ่งสำคัญมากๆเพราะว่าเราจะมีไอเทมบางประเภทที่แบบฟาร์มมาเยอะก็เห็นทำแบบสั้นๆอย่างนี้ใช้เวลาไป3ชั่วโมงเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้เป็นอีกเทคนิคนึงที่ผมไปเห็นมาจากเซิร์ฟเวอร์ฝรั่งก็คือเขาจะวางไอเทมไว้ด้านหน้าแล้วก็มีเชลเกอร์ของแต่ละไอเทมส่วนเชลเกอร์อื่นๆของไอเทมที่มันเหลือเนี่ยก็จะใส่ไว้ในเชสมันจะมีประโยชน์มากๆเวลาทำโปรเจกต์ใหญ่ๆเช่นอันนี้ที่ผมทำอยู่เพราะว่าเราคงไม่มานั่งหาของกันแบบโอ้โหหายากเอาจริงๆคืออย่างเงี้ยผมมีพริสมาลีนประมาณ8เชลเกอร์บ็อกก็จะได้ไม่ต้องไปปนกันแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเราจะได้เริ่มสร้างเมนสโตรเลจกันสักทีThank you.
นซ้ายนั่นไหมโปรเจกต์ข้ามเดือนกันเลยทีเดียวโปรเจกต์นี้ก็เริ่มตั้งแต่ประมาณช่วงต้นเมษาดู1พฤษภาแล้วทุกคนก็สโตรเลจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้ลิงก์ไอตัว encoder เอ้ยไม่ใช่ยังไม่ได้ลิงก์ตัว box storage box storage คือตัวไหนคือตัวด้านหลังนี่ใช่มันคือตัวด้านหลังนี้ที่เอาไว้เก็บของจำนวนมหาศาลเช่นแบบบางอย่างมีสมมติผมมีเดิร์ทแบบเป็นร้อยชอเกอร์อย่างเงี้ยเป็นร้อยมันเก็บได้นะแต่ว่าสมมติมีอย่างเป็นพันชอเกอร์อย่างเงี้ยก็ไปเก็บไว้ด้านหลังที่เป็น box storage ซึ่งตรงนั้นยังไม่เสร็จแต่ว่าผมเห็นโดยรวมมันใช้ได้แล้วก็ใช้ในนี้ไปก่อนตรงนี้เนี่ยจะเป็นอินเทอร์เฟซสำหรับ box storage เดี๋ยวผมค่อยมาเปิดทีหลังเพราะว่ามันเสร็จไม่ทันคลิปนี้ส่วนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเอาชอเกอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยชอเกอร์ที่มันตกลบเนี่ยเราจะเคลียร์ออกให้หมดแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันมีตัวซอสแบบเนี่ยจัดเข้าที่ได้หมดแล้วซึ่งดีกว่าถ้าเกิดเราจะเก็บให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปขนชอเกอร์จากเมนเบสมาเพื่อที่จะลบความลบนี้ออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดสตอเรจเป็นครั้งแรกด้วยข้อเสียของการสร้างทุกอย่างให้แล้วมันสมมาตรกันคือเราจะหลงทางได้ง่ายโอเคดีเดี๋ยวเราเผลอบินไปฝั่งโบเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เฮ้ยถูกแล้วชกเลิศใส่ไหนเชดนี้ใช่ไหมใช่เชดโอเคพร้อมนะบึ้มโอเคไปฟีแคมดูแบบฟีแคมฟีแคมฟีแคมไปแล้วไปแล้วไปแล้วขึ้นมาบนเอเลเวเตอร์ขึ้นไปได้ไหมได้ไหมเรารอดูเอนโคเดอร์อยู่เดี๋ยวส่วนที่เราใจที่สุดเลยแล้วเฮ้ยมาแล้วมายังเอนโคเดอร์รอดไหมไอพิสตันผักแล้วดันเอ็นโคแล้วเอ้ยเกิดปัญหาบอกโอเคมันมีปัญหาเกือบได้แล้วมึงคำถามที่สงสัยกว่าคือปัญหาอะไรไม่รู้ว่าทำไมเขาวางไว้ตรงนี้เขาวางตัวนี้คือเพื่อบอกว่ามันมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงโอ้เราน่าจะลืมฟิลไมค์คาร์ดวีฮอปเปอร์นะเอาเพราะว่าไมค์คาร์ดวีฮอปเปอร์มันต้องมี4ไอเทมเป็นดัมมี่4หรือ3วะฟิลสินี่ไงเดี๋ยวเราโชเกอร์เมื่อกี้มันหายไปไหนแล้วโชเกอร์เมื่อกี้นี้น่าจะเก็บไปแล้วนะเก็บเข้าไหนเก็บเข้าตัวเก็บชอเกอร์อ่ะฮะเข้าไหนนะไอตัวเก็บชอเกอร์อ่ะเออว่าแต่ชอเกอร์เมื่อกี้อยู่ไหนวะนั่นดินั่นแหละสิกูก็ถามมึงอยู่นะนั่นแหละเดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่ตรงอันสแต็กของกูเราเช็คแล้วจอนก่อนไล่วงจรก่อนน่ารำคาญใช้ได้นะรู้ไหมอะไรเราเจออีกปัญหาหนึ่งละอะไรอ่ะเราลืมวางไป2บล็อกฮะใช่2บล็อกมีครูเชียลด้วยถ้าเกิดอะตอมรู้ว่ามันคือบล็อกอะไรอะตอมจะรู้เลยว่าทำไมเราตรวจแล้วไม่เจอบล็อกอะไรบัตรทองสตริงให้ตายเถอะวันนี้ไหนมันจะไปตรวจเจอวะตรงนี้ปัญหามันไม่ได้หมดแค่นี้เราต้องใช้เวลากันถึงอีกประมาณ2วันในการแก้ปัญหาทั้งหมดแต่ว่าผมขอตัดส่วนนั้นออกเพราะว่ามันน่าเบื่อมากต้องมีเซเลโมนี่ไหมครับสตอเรจเซเลโมนี่ต่อขบวนการสตอเรจเซเลโมนี่เดี๋ยวเราจะไปเปิดเราจะไปเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยไอเทมจำนวนมหาศาลให้สตอเรจแม่งไปซอสเองไม่คือมันทำได้แต่เราอยากเปิดด้วยของเดียวก่อนเพราะกลัวมันกลัวแม่งบึ้มไหมอะกิวิมาเราอยู่ด้านในเลยโอเคด้านในก่อนครับทําแม่งกล่าวไอ้กิวี่ไม่ก่อนที่มันไอเทมหายากในตำนานดีฟเซเลนโคออกใช่บรา เราต้องถ่ายรูปคู่กับมันแล้วว่าเราไม่เคยเจอไอเทมนี้ในเซอร์ไวเวอร์ไมน์คราฟต์ก่อนเลยเดอะตึ๊ดตึ๊ดยังไม่ไปฝั่งที่มีไอเทมไหนนะฝั่งไลฟ์บลูฝั่งที่เมื่อกี้ว่าถูกแล้วอ๋อโอเคไลฟ์บลูครับเป็นขบวนอยู่ครับเป็นขบวนเอ้ย
ถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้นี้มันทำให้เร็วขึ้นไหมเนี่ยทำไมมาดูช้าวะเนี่ยโอเคสุดโอเคแล้วไปละครับโอ้ยฟีเข้มฟีเข้มฟีเข้มไปแล้ว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 ขึ้นไปไปไหนวะกูตามไม่ทันโอเคเข้าฮอปเปอร์แล้วเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมึงวางไม้ค้านกันยังพอแล้วโอเคผ่านเป็นโฟลเดอร์ได้ไหมตอนนี้ตอนนี้นะต้องมาลงมาอัลโหลดแล้วอะได้ไหมวะกูไม่เห็นอะไอ้ที่บอกวะทำไมเราได้ยินแต่แท็บโดมันไม่เวิร์กเคสไหนอุตส่าห์เอาเวดดิ้งมาร์ชมาสร้างการเลยทำไมพี่มาร์คถ้าต่อไปจากนี้ต้องเปิดเบโธเฟนซิมโฟนีนัมเบอร์5เลยนะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่ช็อกเกอร์บล็อกอยู่ไหนนั่นเองอ๋อเพราะไม่คาร์ดอินทอปเปอร์มันเป็นอันสแต็กเกอร์เบิลมันให้สัญญาณสเต็งแปลกๆถูกปะโอเคออกได้แก้เลยนะอะตอมอธิบายอย่างนี้ก็คือ Minecraft with Hopper มันเข้าระบบซอสมาหลังจากแก้ปัญหากันอีกประมาณครึ่งชั่วโมงพร้อมสุดตึบึ้มยัดแล้วเหรอไปบอกกูก่อนกูนั่งดูสเปค CPU อยู่เราก็ยังหาเรทฟาร์มไม่เจออยู่ดีเบียนรอบ DN มา 3-4 รอบแล้วบินมาลอยมาขี้ไก่บินเดี๋ยวมันตรงอะตอมอย่าล่วงลงไปแล้วเว้ยปึ๊บตึ๊ดเท่าเกอร์โคตรไหมอ้าวเดี๋ยวรอบเออชาวเกอร์เข้าไปอันโหลดแล้วอันโหลดอยู่พอกแล้วทำไมนี่ไงสปูลล็อกเข้าระบบมาแล้วสปูลล็อกมาครับสปูลล็อกอ้าวเหี้ยหายไปไหนวะ Oh my god ไปแล้วลงไหนเขียวฟังเขียวลงยังใจเย็นล็อกสปูลล็อกอันนี้ได้ปะมึงสปูลล็อกเปล่าวะเฮ้ยลงแล้วไอ้เทียบลงมาเข้าล่างแล้วก็เข้ามาในช็อคเกอร์บล็อกแล้วกูไม่น่าเชื่อเลยว่าพวกมึงจะแบบตกใจกับแค่สปูลล็อกอันเดียวยูนันเตอร์ทาวเวอร์ชูยูทูบสนใจเอาไอเทมไปตอนสนใจเอาไอเทมไปยืนไปตอนไหมตะกี้นี้เราต้นไฟโอ้สปูลล็อกอันเดียวเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วเอ็นโคเดอร์มาทำงานต่อcomplexity เท่าไหร่วะเนี่ยมาต่อแล้วอะไรไปต่อไอเทมต่อไปไอเทมไหนอ่ะมันก็จะมาแล้วใช่ไหมนี่ไงโอเคโชว์อ้าวอันนั้นกูเห็นมันไม่เข้าอัลโหลดเดอร์มาอ้าวนั่นดิไม่เข้าอัลโหลดเดอร์มันเป่งละเมื่อกี้แม่งฟ็อกกับสปูลล็อกแล้วก็ชิปเป่งเอาแล้วเฮ้ยอ๋อนี่ชาโคออกยังออกยังออกแล้วโอเคโอเคใจกูหายว่าเลยตะกี้คือแบบแม่งพังอีกแล้วอีกรอบยังไปแล้วชาโคไปแล้วเชดโดนอันโหลดหมดอยู่ครับเชดโดนอันโหลดครับเชดกำลังลงมาแล้วครับเชดกำลังลงมาแล้วแอโร่มันก็ยังอยู่ลงมาแล้วครับลงไปแล้วไม่ตะกี้แอโร่มันน่าจะเสร็จบล็อกอะลงไปจะเสร็จจริงเอาระบบแล้วมันก็ถึงเวลาที่เราจะจัดการกับความรกของช็อคเกอร์บ็อกซ์โล่งเลยมึงเดี๋ยวมึงเห็นโชมึงเห็นไอ้ของไอแซคปะที่มันทำโชเกอร์เรียงรายไปยัดซะตอนนี้มาให้หมดไปบ๊ายบายโนโชเกอร์มอนสเตอร์ for you
ว้าวผมได้ระดับเซิร์ฟเวอร์โอ้ดิสเอาเวลาของมันเต็มแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเต็มชอคเกอร์ข้างล่างสุดมันจะค่อยๆเอาชอคเกอร์ไปเก็บในดับเบิลเชสอ่ะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ Storage กว่าจะมาเป็นคลิปนี้ได้เนี่ยบอกเลยหนักมากผมใช้เวลาศึกษากับไอ้เครื่องเนี่ยประมาณ8เดือนแล้วก็อีกประมาณเดือนครึ่งสำหรับการสร้างจริงๆเพราะว่าต้องทั้งเก็บไอเทมทั้งอะไรเยอะแยะมากซึ่งพอทำเสร็จมันก็คุ้มนะแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับคนทั่วไปก็เครื่องคัดแยกไอเทมธรรมดาหรือไม่ก็เป็นเชสแถวๆเก็บไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรแค่ถ้าเกิดมีไอเทมเป็นร้อยล้านไอเทมอย่างเงี้ยมันไม่ไหวเนาะถ้าเกิดมานั่งจัดเองก็นั่นแหละผมถึงต้องทำระบบนี้กันขึ้นมาต้องให้เครดิตทั้งหมดที่ Cubic Meter ด้วยที่สร้าง Storage นี้ขึ้นมาจริงๆเขาเป็นการรวมโมดูลพวกแบบโมดูลทั้งหลายแหล่เข้าด้วยกันนะจนมาเป็น Storage หลักเช่นแบบเขามีตัวคัดแยกไอเทมเขามีตัวโหลด Choker Box เขามีอะไรเงี้ยมีตัวเก็บ Choker Box ลิงก์ทั้งหมดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วก็สำหรับวันนี้น่าจะพอแค่นี้แล้วสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายคลิปถัดไปจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยไปละ วันนี้นานมากๆคลิปน่าจะนานที่สุดในบรรดาเมโลดิกแล้ววันนี้ไป25นาทีได้